This is WORK ABROUND THE Cro c r o c k โปรแกรมสวัสดีค่ะวรารักษริมพันธุศัก์ค่ะก็ไม่อยากจะออกตัวว่าขอประทานดทดจริงๆคุณภาพเสียงก็ดูยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนถึงอกถึงใจจริงๆไใช่คำบับนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เวลาออกไปนอกอาคารพยายามที่จะต้องหาให้มีอะไรนิดนึงนะคะบทบังตัวเราจากแสงแดดโดยตรงนะคะขอบคุณมากค่ะก็เหตุผลทำไมพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะประมาณสักวันวันจันทร์วันจันทะร์ทีฉันไปสัมมนาข้างนอกก็มีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวน,น่าสนใจเยอะทีเดียวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่า,ลาให้ฟังนะคะ แต่ว่าที่จะเตือนก็คือว่าดิฉันก็คิดดูกะระยะทางนะคะว่าจากโรงแรมที่จัดสัมมนาเนี่ยไปยังสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ไกลเนาะมันเดินได้มันอะไรแบบนี้นะคะน,นิดเดียวเองแต่คิดไม่ถึงเหมือนกันคือว่าแดดร้อนมากร้อนจริงๆแล้วก็มีไอจากคอนกรีตรอบข้างด้วยนะคะที่ที่เข้ามาก็เลยหน้ามืดไปชั่วขณะ ดีที่ไม่ไปเกิดภาวะหน้ามืดตอนที่เดินขึ้นบันไดนะคะเพราะว่าฉะนั้นอยากจะเตือนพวกเราทุกคนนะคะว่ารักษาสุขภาพให้ดีๆแล้วก็พยายามอย่าออกไปสู่ช่วงที่เป็นแดดแรงๆโดยตรงนะคะที่สำคัญที่สุดอืบ้านเรากัดร้อนแต่ว่าสภาพสังคมรอบบ้านผ่านเมืองเราโดยเฉพาะหลายจุดนะคะ,ะร้อนจริงๆ ร้อนที่สุดคงหนีไม่พ้นคาบสมุทรเกาหลีนะคะแล้วก็ที่น่าจับตานิดนึงอจะมีช่วงเวลาให้เราได้หายใจก็คือเสาที่ผ่านไปนะคะเสาที่ผ่านไปก็หลายท่านคงเห็นผลแล้วนะคะเห็นผลการเลือกตั้งรอบที่หนึ่งนะคะก็ค่อนข้างตามคาดอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็ คู่ที่ผ่านมาตามคาดนี่นะคะที่เราคงจะได้เห็นการต่อสู้ที่ต้องใช้คำว่าฮอตจริงๆนะคะระหว่างคู่นี้เพราะว่าก็มีถ้านับเป็นเฉตท,ทางอ,อุดมการณ์การเมืองก็ต้องบอกว่าค่อนขวาด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าเป็นค่อนขวาที่ใช้คำว่าอะไรล่ะมีภาพของการเป็น ตัวแทนของแต่ละกลุ่มชนที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะคะถ้าถ้ามองตามวิธีคิดของมาเลเซียปางก,ก็หลักๆแล้วก็จะประมาณเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะเริ่มเขาเรียกอะไรนะทยอยรีวิวเรื่องของทรัมป์นะคะดิฉันสัญญาไว้ว่าครบรอบ100วันเนี่ย ก็คือ3เดือนกว่าเนาะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเอะรูปร่างหน้าตาของอทรัมป์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศเนรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณไหนแต่ถ้ามองโดยรวมๆแล้วนะคะต้องถือว่ายัางยังไม่ค่อยชัดนะเรื่องของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะคะแต่ว่าจะเป็นจังหวะโชคช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ความโน้มเอียงของเรื่องที่ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแฟกชิปเป็นเรือธงนำนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ในอย่างน้อยๆในครึ่งเทอมแรกเนี่ยนะคะก็คงไม่พ้นเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีอันนี้ก็หลายหลายเหตุการณ์ด้วยที่ทำให้เป็นแบบนั้นแต่หลังจากนั้นนี่ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอออเมริกันยุคนี้เป็นยุคอินโทรเวิร์ดลุก g ิงจริงอ่ะนะคะเป็นเป็นเป็นยุคสมัยที่คงจะหันกลับมองสังคมตัวเอง มากขึ้นจริงๆแล้วก็ช่วงเวลาแบบนี้ก็มีเรื่องราวของเม็กซิโกปรากฏขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องอน่าสนใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ฟ้องมันก็สะท้อนอะ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในยุคที่สื่อนะคะสื่อเป็น เป็นทั้งกระจกส่องพฤติกรรมของนักการเมืองเป็นทั้งกระจกสะท้อนภาพความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ในแวดวงสังคมการเมืองนี่นะคะก็มีเรื่องราวการพูดด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยลักษณะที่ไปทำให้เกิดอัพรอเนี่ยคะ่ะเกิดความไม่พอใจในมวงกว้างของนักการเมืองจากญี่ปุ่นก็ลาออกเลยนะคะต้องรีบลาออกอันนี้เป็นเป็นลักษณะ สังคมการเมืองญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนั้นจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่คุมโปรเจกต์ใหญ่นะโปรเจกต์ใหญ่มากโดยเฉพาะการหรือฟื้นสภาพสังคมการเมืองคุมพิธาทุกอย่างของของพื้นที่ที่เรียกว่าโทคุเนคะที่โดนซึนามิเมื่อปี2011เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นประมาณไหนแล้วก็จริงๆแลแ้วแหมวันนี้ตั้งใจจะไปถึงเรื่องของ แอลกอฮอล์สักทีนะคะ9,000ปีจริงๆเนาะมันเกือบหมื่นปีแหละของเขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์กับความาสัมพันธ์แนบชิดของสังคมมนุษย์ก็จะโดยรวมๆจะประมาณนี้นะคะวันนี้ที่จะตั้งใจจะพูดกัน You are listening to the radio program called the World Around the Clock, we broadcast live by this radio wave. But if you're not inconvenient to turn on the radio wave and listen to this radio program, you may also choose other channel by clicking online at www.stou.ac.th and then look for Band FM School Click on that and we uh, will upgrade g ก a d l ล o ท์ท o วอลกั o o u อ l ลท o อ u ์คว i มอินฟอร์มตี e แ u ะยูสฟูล r รดิโ o โ r รแกรม e run 24 hours a day ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่านอกเหนือจากฟังผ่านทางคลื่นนี้แล้วนะคะก็ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะรับฟังช่องทางนี้ก็สามารถเข้าไปนะคะที่เ w w s t ไวท์ uh, h, ก็คือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะแล้วก็คลิกไปที่ fm สุโข ไทยก็จะเห็นสารพัดได้ยินได้ฟังสารพัดร,รายการนะคะรัน24ชั่วโมงค่ะ world around the clock เป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันพฤหับสบดีนะคะเวลา11เออประดันโทษค่ะ1เอ่อ pm ก็คือ13นาฬิกานะคะ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาอันนี้เป็นระบบ24 ชั่วโมงตามเข็มนาฬิกานะคะก็รายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศด้วยระบบ2ภาษาก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1ก็เป็นการราวอัพสถานการณ์ก็นะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า4ปีมานี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่กระพริบตามไม่ได้นะคะเพราะว่ามีอะไรชอบเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์เยอะจริงๆเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็มีการ ประชุมสม,มิตกันนะคะที่มะนิลาเนาะปีนี้มะนิลาอาเซียนนะคะเซียนเป็นถึงถึงคราวถึงคิวของมะนิลาน่าจะเป็นปีแรกครั้งแรกของเธอเจ้นะคะก็ก็ต้องดูนิดนึงว่ารูปร่างหน้าตาจะประมาณไหนแต่ว่าคาดดาวเอาไว้ล่วงหน้ากันแล้วนะคะว่าอย่างน,น้อยน้อยจอยสเตทเมนเนี่ยคงจะออกมาไม่ค่อยต่างจากปีที่แล้วสักเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าปีนี้ไฮไลท์จะรุนแรงมากขึ้นที่ส่วนของเ,อเขาเรียกอะไรทะเลจินใต้นะคะก็อันนี้ก็เป็นรายงานข่าวช่วงแรกๆแล้วก็ในช่วงที่สองนะคะอย่างที่สัญญาเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจะพูดให้ฟังถึงเรื่องของแอลกอฮอล์ที่ฉนได้มาจากา national geography นะคะก็9,000ปีทีเดียวนะที่มนุษย์เนี่ยคุน้น เคยคุ้นชินกับการบริโภคแอลกอฮอล์มันเริ่มมาจากจุดตรงไหนกันแน่เออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ9,000ปีนี้มีหลักฐานจารึกเอาไว้ในหลากหลายวัฒนธรรมนะคะไม่ใช่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็มีเรื่องที่ท่านค,คิดไม่ถึงหลายอย่างแล้วก็โดยปกตินี่นะคะเรามักจะคุ้นชินกับการบอกว่า ถ้าหากว่าบริโภคแอลกอฮอล์มากไปก็จะทำลายสุขภาพอันนั้นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเหมือนกันเดี๋ยวจะาเล่าให้ฟังนะคะเอ๊ะเขามีการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้กันอย่างไรบ้างเอาละค่ะ a อะ As I s ซเซด h า t From our previous uh, program, I promised to tell more about um, uh, a feature I got from Nature, National Geography, the current issue. Uh, the title for this um, feature is that, A 9,000 Year Love Affair with alcohol, and it's quite interesting to, to read, and uh, the uh, photographer uh, took a quite Beautiful and very storytelling uh, photographer, but the thing is that you have to wait for for a while in order for this uh, issue, the current one in, in English, uh, will translated into Thai. So I think that it might be um, an interesting time to talk more about this. And apart from that, I said that. Uh, for how long did uh, the radio program run? Oh, yes, for nearly four years. And I said that um, nearly every weekend now we have to keep our eye open because they got so many interesting, but uh, not, not only the word challenge, but uh, some interesting event might turn out to be a new phase of our commencing uh, world period why I said something like that? Um, if you remember, just a few weeks ago i mentioned about uh, the weekend meetings of so many uh, ministers in europe. and some said that they try to uh, use that like a finance minister meeting in uh, munich, right? i said, Oh, perhaps more than more than a month. I said that there's a uh, a conference in Munich versus a, a financials meeting and the other one is security meeting. And apart from that, recently I just like to say that for this weekend in Manila they got um, an ASEAN summit. This time um, the Filipino they got a chance to be ASEAN chair, and we expect. Um, Quite a lot about the situation regarding South China Sea, and if you remember quite well, the Philippines is quite a big player in uh, the way to pushing um, the Chinese government to reconsider so many aspects regarding the South China Sea affairs. And yes, also <laughs> so many interesting. Things. ค่ะกที่ฉันก็บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องดาวที่เกิดขึ้นทุกเสาร์อาทิตย์นี่แหมมันมันน่าติดตามมันน่าสนใจจริงๆก็สำหรับท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะรีเช็คข้อมูลย้อนหลังนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ อของศูนย์อาเซียและการระหว่างประเทศศึกษานะคะก็คือ www.caisstu.org นะคะก็เราอาจจะ อัปโหลดอะไรตรงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเว็บไซต์ในอนาคตนะคะแต่ว่านอกเหนือจากช่องทางตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอขอให้ดิันียช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะคะว่าสามารถที่จะเข้าไปใช้ช่องทางของ YouTube ได้ด้วยนะคะก็อัพผ่าน YouTube เข้าไว้ให้ใช้อย่างนี้ละค่ะ C A I S แล้วก็น่าจะใช้ C A I S stou ด้วยนะคะลองลองลองเช็คดูเดี๋ยวฉันจะหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมาเพิ่มให้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากช่องทางตรงนี้ก็ใช้ที่ Facebook นะคะของศูนย์อาิซีนการระหว่างประเทศศึกษาได้เลยจริงๆแหมถ้าเวลาพอจะมีพอจะขยับขยายได้นะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็ไปอ่านเอกสารมาชิ้นหนึ่งเป็น Guardian Review ไว้นะคะ ที่น่าสนใจก็คือดีใจจังเวลาลักดีใจที่มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนเราด้วยแหละตรงที่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเทินเซนจูรี่นะคะช่วงลอยต่อระหว่างศตวรรษที่20กับศตวรรษที่21ตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21นะคะทศวรรษที่2ของศตวรรษที่2 1เนี่ยกำลังจะผ่านไปละก็มีคนตั้งข้อสังเกตคล้ายเวลาลักตรงที่ว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยมันเหมือน มันเหมือนเป็นช่วงเบรกนะคะมันอมน่าจะใช้แบบนั้นอะโดยเฉพาะนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษมานะคะมีข่าวภาพบวกเยอะมากแล้วก็มันเริ่มงวดเข้ามาช่วงปลายทศวรรษที่เริ่มมีภาพของความรุนแรงภาพอะไรแบบนั้นนะคะแล้วมันก็มีช่วงเหมือนกับช่วงแตะเบรกนิดหนึ่งของกระบวนการประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะคะที่ มีสภาวะไม่ไม่บวกไม่ลบมากมายนะแล้วก็นำไปสู่โปรเจกต์ที่ใหญ่โตมากก็คือโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่ามิ l เล n i u m g o โก o ป e c จกันนะคะแต่หลังจากขึ้นศตรวรรษที่21มาเนี่ยโอ้โลกเหมือนเป็นเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็แบบเออดีจังเลยที่มีคนรีวิวเอาไว้นะคะดิฉันตั้งใจพยายามจะเขียนเรื่องอะไรแบบนี้อยู่อยู่พอดีก็มีคนเขาช่วยรีวิวภาพเอาไว้นี่เป็นภาพที่ คนเขียนนี่นะคะคนคนสุภาพเนี่ยจูเลียนฟริตเลอเนี่ยเขา,เาตั้งใจจะไปออกอากาศที่สถานีวิทยุเหมือนกันก็เป็นสถานีวิทยุ BBC 4นะคะน่าจะเอาไม่ใช่สิเร d ด o ยโถูกละของน,น่าจะเป็นของ BBC r a d นะคะเรดก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็ นะน่าสนใจ before we have a break i just say that if i got enough time i will talk more about one of the good observation about the 1990 i got that from the guardian the writer intended to talk about this on radio 4 for the bbc in England ค่ะเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ <laughs> เพลงนี้ก็คุณ <laughs> มากๆากนะคะชื่อเพลงจริงคือชะตาชีวิตนะคะแต่ว่าแม d i ี่ฉันชอบจริงๆ สักวันบุญมาชะตาคงจะด,ดีนะคะดิฉันกำลังสงสัยอยู่ว่าชะตาของเอมมานูเอลครองเนี่ยนะคะกับชะตาของมาริเล,ลปังเนี่ยใครจะดีกว่ากันในเรื่องของการ run for presidential election นะคะก็อย่างที่บอกรอบที่หนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วก็คะแนนของทั้งสองท่านนี่นะคะทิ้งห่างจากท่านอื่นๆในเยอะแล้วก็มี น่าสนใจด้วยตรงที่ว่ามีภาพของการรีบร้อนแสดงความยินดีนะคะของพระครองเนี่ยก็เกิดเป็นประเด็นทันทีทันใดหลังจากที่รู้ผลก็สร์อาย์ที่ผ่านไปนี่แหละคะ่ะก็มาทีเดียวละไปดื่มฉลองกันทีเ่เขาเรียกอะไรฝั่งซ้ายแม่น้ำแสนเนี่ยนะคะก็เกิด มีการคอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าเหมือนกับแน่ใจละชัวร์ละร้อยเปอรเซละว่า,าตัวเองจะได้แน,แน่หมายถึงว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แน่แนโอ้โหก็หลังจากที่มีภาพรีบร้อนเซเลเบรตเนี่ยนะคะรีบร้อนเฉลิมฉลองเนี่ยก็แม่มีคนมองต่างๆนานาโดยเฉพาะฝ่ายของมาเลเรปงน,น,นะคะก็เป็นคำพูดมาเลเรปังเองด้วยแหละ ที่ออกมาคอมเมนต์เนี่ยนะคะว่าเอ๊ะรีบร้อนแบบนี้คือมันอ,อกมัน่นใจเกินไปเนี่ยมันเหมือนไม่เคารพผู้ลงคะแนนเสียงในอีกจำนวนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะเริ่มมีการพูดถึงลีลาแล้วก็พูด ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ได้ไมไดหมายถึงว่ามารีหรอแปงพูดอยู่คนเดียวนะคะก็ในส่วนของมาครองก็พูดเหมือนกันว่า,าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพอยประเด็นไปที่มาลีหรอแปงชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวิธีการหาเสียงแล้วก็แคมเปญของมาลีหรอแปงเนี่ยไปสร้างความรู้สึกเกลียดชังระหว่างาหลายกลุ่มชนทั้งในสังคมฝรั่งเศสเองแล้วก็ระหว่างฝรั่งเศสกับ คนอื่นเหมือนกันในขณะที่มาเลเลแปลงก็พูดมาคำแหมคำน่าสนใจโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะในสายของระบบการเมืองฝรั่งเศสที่จริงๆแล้วสายโซเชียลิสต์เนี่ยค่ะสายสังคมนิยมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะค่อนข้างจะแข็งทีเดียวพอไปพูดว่าตัวครองแองเนี่ยนะคะมีแนวโน้มหน้าตาท่าทางจะเป็นตัวแทนของ กลุ่มออริกาก็คือกลุ่มพวกเขาเรียกอะไรคะคณะที่ัตรนะคะจะใช้ศัพท์การเมืองบัญญัติในในรูปแบบของไทยเนี่ยเป็นพวกออริการกีเป็นคณะทิิปไตยซึ่งก็แน่นอนเวลาพูดถึงคณาทิปไตยคนก็จะนึกถึงกลุ่มคนจำนวนน้อยๆที่มีอำนาจวาสนาทางเศรษฐกษิจสังคม โดยรวมโดยถึงหมายถึงสถานะทางสังคมเนี่ยนะคะค่อนข้างสูงด้วยก็มาเลโรบันก็พูดลักษณะแบบนี้แหละแล้วพูดแบบนี้ปุ๊บในช่วงประมาณสักน่าจะอ้เกือบ20ปีแล้วเนาะคำว่า,า politics of the p o l y g a r h เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ารัสเซีย <laughs> มีคนใช้คำแบบนี้กับ การเมืองรัสเซียค่อนข้างจะสูงแล้วก็พูดที่ซ้ำไปนะคะว่าในส่วนของผู้นำการเมืองรัสเซียเนี่ยก็มีท่านที่เราคุ้นชินกันนี้แหละค่ะวลาดิเมียร์ปูตินนี่แหละที่เป็น head of the oligarch เป็นหัวหน้าทีมของกลุ่มเขาเรียกอะไรนาดทิปัดกลุ่มพวกนี้คืออะไรยังไง มาเรียนรแปงยังไม่ลงรายละเอียดนะคะต้องมาดูกันนิดหนึ่งแต่ว่าภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือสำหรับพระลักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเะแปงได้หรือว่าเป็นเอมเอครองได้เนี่ยน่าจะเผลอๆน่าจะเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดแล้วมั้ง ในในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องไปเช็คอีกทีแต่เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเป็นประธานาธิบดีฝร,รั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ50อัิ6 u อะไรแบบนี้นะคะถ้าเลือปังได้เนี่ยก็คือจะไม่ถึง50ก็ถือว่าน้อยนะ ในขนาดที่ถ้าหากว่ามาครองได้เนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าตอนนี้นี่39เองนะคะ39ก็ใกล้ไปทางเลข4แต่ว่าเป็นประธานาธิบดีของประเทศที่ผ่านการเลือกตั้งด้วยนะแล้วก็เลือกตั้งด้วยระบบที่ค่อนข้างจะรัดกุมเนี่ยแล้วอายุน้อยขนาดนี้นี่มีมีไม่เยอะนะคะอย่าไปนับคิมจองอึนนะคะนั้นอันนั้นเป็นผู้นำระบบที่ อ,อ,อีกแบบหนึ่งอันนั้นคืออายุน้อยจริงๆ20กว่าไม่ถึง30ก็เป็นผู้นำประเทศแล้วมันบอกอะไรเราสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ demographic change นะคะเรื่องของการเปลี่ยนฐานประชากรการเปลี่ยนรุ่น generation เนี่ยคงต้องคิดเรื่องนี้ seriously เหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มคนฐานอายุคือถ้ามองไปเนี่ยนะคะมาเลเซียปางเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็น r a t Baby b o ูมใช้คำแบบนั้นน่าจะได้นะคะเป็นเลดเบบี้บูมหรืออาจจะเป็น Early Generation X ในขนาดที่ตัวของอมาครองเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเลดเจเนอเรชันเแล้วก็เป็น Early ของ Gen Y ลักษณะคาแรคเตอร์วิธีมองมันก็จะแตกต่างกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าในกรณีของมาริลลแปงที่ตั้งข้อสังเกตอย่างรวดเร็วฉับไวเรื่องที่มาครองรีไปเซอร์เบตเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในขนาดที่กลุ่มอีกรชันหนึ่งเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งสองท่านนี้มีกลิ่นอายของวิธีการเสนอแนวความคิดทาง การเมืองแล้วก็อาจจะรวมถึงเศรษฐกิจบางด้านไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าในในลักษณะของการเป็นตัวแทนเนี่ยหเหลาปงค่อนข้างจะมองไปที่ general public อย่างน้อยๆคือพรีเซนต์แบบนั้นนะคะนนที่มักครองนี่มีภาพของการเป็นตัวแทนของกลุ่มอย่างที่บอกก็คือ business p oligarch เนี่ย oligarch นี่นะคะค่อนข้างจะมากก็คือกลุ่มทุนนะ่ะผูดยังไงเป็นตัวแทนกลุ่มทุนอันนั้นก็เป็น I'm talking about the results of the first round for the uh, French presidential election. I do think that uh, most of the audience already observed that for this first round they got Emmanuel Macron and Malila Bang as expected. But the thing is that uh, when Emmanuel Macron uh, know that that is just uh, already passed for the first round. He celebrates uh, this occasion um, on some of very really prodigious, uh, let's on the lip sides of the scene. And when that uh, the picture uh, for himself and uh, those who celebrate with him, uh, what would I say, uh, publicize something like that? They got a lot of. Comment and uh, Malila Pang used this and an occasion to point out that this guy, just thirty-nine years old guy, he is a representative or a candidate of the oligarch who might care least for the general people. Why? Uh, Emmanuel Macron said that um, Malila Pang is the one who promote. Hate feeling towards each other. Um, as I said, we have to wait and see what's going to happen. But the thing is that both guys, I mean uh, Macron and Le Pen, their political ideologies is inclined to be for the right side. And if you remember, I used to say that Marie Le Pen have. Uh, a sense of representing the extreme uh rightist or the odd right, as the BBC and the Oxford uh, just registered the word. Why um, Macron have the sense of uh, a more central right? But when the word candidates of the regard was stamped on 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 his campaign, like Malila said we have to wait and see what uh, the French in general thinks about that because a lot of economic hardship is already occur and if they think that this guy represents only the business oligarch who can not okay nothing <laughs> except their own uh, profit that might be another story for uh, this candidacy <laughs> เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องของ image เรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการาถูกมองในเชตใด,ดเชตหนึ่งเนี่ยมันมีผลต่อฐานคะแนนเสียงทีเดียวโดยเฉพาะในยุคสมัยที่เ,เศรษฐกิจของฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ว่าจะจะ,จะบวกมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะช่วงที่เศรษฐกิจฝรั่งเศสค่อนข้างจะดีขึ้นเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า เอ็มมานูเอลมาครองนี่ก็มีมีส่วนแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่น่าแปลกก็คือตอนที่เป็นสกอซีเนาะเป็นสกอซีไหมอ่ะรัฐบาลของสกอซีที่เริ่มปรับบทบาทของรัฐกับเศรษ,ษฐกิจอาจจะต้องทวงถามบทบาทของรัฐมากขึ้นแล้วก็ลอยต่อของสกอซีกับ ใครนะที่เพิ่งอ๋อฮอลแลนด์ที่ที่เพ,พิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะก็เป็นรอยต่อที่ตัวมาครองเองเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจพอสมควรเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็รู้อยู่อะคะ่ะว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเป็นอย่างไรอาละค่ะก็เอาใจช่วยทั้งสองขั้นอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีแคมเปญอะไรที่น่าสนใจต่อไปนะคะอ่ะก็ก่อนที่จะไปเรื่องของทรัมป์ซึ่งมันผัวพันกันเยอะขออนุญาตไปที่ เรื่องของญี่ปุ่นนิดหนึ่งดิฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะความจะเรียกว่าความสะเพรากันอะความไม่ระมัดระวังของนักการเมืองถือได้ว่าเขาเรียกอะไรอนะเป็นคนที่ดูโปรเจกต์นี้มานานนะชื่อของมาซิโลอิมามูระเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอนะก็เป็นทีมที่อยู่ในอยู่ในส่วนที่ตั้งแต่สมัย เขาเรียกอะไรนะ,ะชินโซอาเบะเนี่ยขึ้นมาลอยต่อถ้าถ้าจำกันได้นะคะอาเบะเนี่ยขึ้นมาตอนรอยต่อที่คือเหตุเกิดแล้วหมายถึงว่าที่ฟุกุชิมะเนี่ยเกิดเกิดเรื่องแล้วแล้วก็น่าจะเป็นโนดะเนาะน่าจะเป็นช่วงนั้นเป็นเป็นปลายโนดะนะคะโนดะออกไปด้วยแรงกดดันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นชินโซอาเบะรีเทิร์นกลับเข้ามาหมายถึง LDP นะครับพัก LDP ดีพี ลิมโร a ดิโมคราติกพาร์ตีเนี่ยนะคะกับกับกับเข้ามาแล้วก็ทีมของชินโซอ,อาเบะเนี่ยที่เข้าไปดูแลเรื่องของการฟื้นฟูนฟนบรณะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นชื่อของมาซาฮิโรอิมามูระเนี่ยดิฉันก็เห็นชื่อนี้มานานนะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออจะเกิดเหตุแบบนี้นั่นก็คือว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะคะเมื่อประมาณสักวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานี่เองอิมามูระเนี่ยก็ลาออกละ่ะ จากการเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโปรเจกต์ของการฟื้นฟูบรณะออพื้นที่ฟุกุชิมะเนี่ยนะคะทำไมต้องลาออกก็เพราะตอนที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็อย่างที่บอกน,นะคะว่าเรื่องนี้มันพัวพันกับการตั้งงบประมาณเนี่ยมันหลายปีมากแล้วมันก็ไม่ใช่จะฟื้นง่ายๆก็คงมีการสัมภาษณ์นู่นนี่อะไรกันแล้วอิมามุระเนี่ยก็ไปพูดพลาดขึ้นมาค่ะว่าดีนะที่เรื่อง ความเสียหายแบบนี้หมายถึงาการที่สึนามิถลม่มแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่เนี่ยดีนะที่เกิดขึ้นบริเวณน,นั้นไม่ได้มาเกิดที่โตเกียวอา้าวพูดแบบนี้นี่คือคนที่อยู่ในย่านโทเกียทั้งหมดเขาก็ไม่พอใจอะว่าเอาเอ,เอทำไมพูดอะไรแบบนี้นี่คือการไม่ระมัดระวังนะคะการไม่ระมัดระวังแล้วก็พอเริ่ม เขาเรียกไนสื่อในวงกว้างเริ่มพูดง่ายเริ่มเะตีข่าวนี้แหละมาซิโรอิมามูระก,ก็ต้องลาออกทันเทีนใดเลยเพราะว่าถ้าไม่ลาออกเนี่ยนะคะอาจจะพัวพันไปถึงสถานะทางการเมืองแล้วก็คะแนนนิยมของทั้ง LDP แล้วก็จินโซอ,อาเบะคือจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มี มากทีเดียวที่นักการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสะเพ่าในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ทางการเมืองตัวเองเนี่ยนะคะเมื่อประมาณซักต้นปีมะต้นปีหรือช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีชุนสุเกะมูตาเนี่ยนะคะเป็นรองรัฐม,มนตรีช่วยเนาะรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงทางด้านการการพนิชการก่อสร้างของญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องออกนะคะต้องลาออก ถูกฟอสิออกแหละเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามีข่าวออกไปนะเขามีภาพด้วยเดี๋ยวฉันจาได้เห็นภาพด้วยว่าตอนที่ไปตรวจงานพื้นที่ก่อสร้างที่จะต้องฟื้นฟูบูรณะอะไรพวกนี้นะคะคือไม่ยอมที่จะเดินย่ําน้ําเองอะให้ให้ลูกน้องเนี่ยแบกขึ้นหลังเพื่อไปตรวจงานโอ้โหภาพนั้นออกมานีออ่ออกเลยค่ะลาออกอย่างเดียวเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาจริงๆประมาณสักช่วง ปีนี้ปี2017นะช่วง0-506เนี่ยก็มีกรณีของการไม่ดูแลระวังรักษาภาพลักษณ์เนี่ยนะคะของออโทชิโนะมะโทชิโนะนา,ากาวะเนี่ยนะคะก็ต้องออกอีกเหมือนกันที่ก้มหัวถ้าจำได้นะคะก้มศรีรษะขอโทษกันเลยแล้วก็มีภาพของภรรยาที่บอกว่ามาให้อภัยอะไรนั้นด้วยเพราะว่าสามีคนที่เป็นนักการเมืองนี่แหละไปมีสัมพันธ์ กับหญิงอื่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ละมัดระวัง I'm talking about the l a c k l e s s behavior of one of the Japanese minister he was um, Masahiro Imamura he recently he was forced to quit From the task that he supervised about the reconstruction of the devastated area from the uh, tsunami and Fukushima Daiichi, if you remember that. The thing is that he said uh, that uh, it's better that that happened in the Northeast instead of Tokyo. It is quite. <laughs> uh, surprised that those who have been involved in a political circle for quite a long time like masihil Imamula, is is just leave that kinds of word and from from that time onward it happened around on uh, this monday or tuesday he was forced to resign in order to held uh, the support of LDP that is the ruling government party and Shinzo Abe himself uh, got a very high uh, marks on the acceptance point something like that that what i say is quite shocking to 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 sleep to that kind of lackless behavior because if you are interested or if you are a politician you have to No you have to aware quite well that your image is a priceless ค่ะก็อย่างที่บอก,ก่นนะคะว่าพลาดไม่ได้จริงๆในแวดวงการเมืองเอาละค่ะเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะใกล้ร,รุ่งนะคะแมรอแป๊บหนึ่งตะว,วันก็จะขึ้นแล้วนะคะที่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าตะว,วันแห่งสันธิภาพเนี่ยมันจะได้ขึ้นไหมเนี่ยปีนี้เนี่ยนะคะกับอนาบริเวณที่เป็น จร,จริงๆอยากจะใช้คําว่าถ้าถ้าคิดระบบของเขาเรียกอะไรอ่ะมิลิเตอรี่ชาร์ตเนี่ยนะคะของของสไตล์อเมริกันเนี่ยอันนี้แปซิฟิกฝั่งนี้ฝั่งเรานะคะก็เขาก็เรียกว่าเป็นแปซิฟิกตะวันตกแต่ถ้ามองจากภูมิศาสตร์แบบใช้จีนเป็นเป็นตัวตั้งเนี่ยนะคะจีนเขาก็จะเรียกอนะบริเวณตรงนี้ว่าเป็นทะเลตะวันออกตรงไหยนี่แหละก็ แล้วแต่จะเรียกนะคะก็มันก็คืออนาบริเวณเดียวกันช่วงนี้มันก็แหมมีเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจโอ้ดิฉันดูสิไม่รู้ไปหยิบไอ้เจ้านี้ไว้ไหนนะคะเรือ c a r r i ร์ของของจีนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พูดเรื่องอ,อาเซียนก่อนนะคะอาเซียนก็อย่างที่บอกนะคะต้องมาดูกันว่าเสาร์อาทิตย์นี้แต่คิดว่าไม่น่าจะมี อะไรแปลกแตก,แกต่างเพราะด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนเนี่ยนะคะก็กว่าที่จะออกจอยสเตทเมนต์ได้เนี่ยยกเว้นปีเดียวนะคะตั้งแต่เปิดเปิดตัวอาเซียนกันมาเนี่ยหนึ่งเก้าหกเจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยปีนี้อาเซียนห้าสิบปีแล้วนะคะก็แก่พอสมควรเนาะก็ตั้งแต่เปิดอาเซียนกันมาถึงแม้ว่าสมัยอดีตช่วงประมาณสักสองสองทศวรรษแรกนะคะอาจจะเกือบสามทศวรรษด้วยเราแทบไม่ได้ออกสเตทเมนต์อะไรร่วมกันมากมายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ออกสเตทเมนต์ร่วมกันที่เที่เขาเรียกกันว่าอจอยสเต t เม e ต์นเนี่ยนะคะก็ออกได้ทุกปีและมีแต่ปี2012ที่มันออกไม่ได้เพราะว่าปีนั้นปีนั้นเป็นกัมพูชาเนาะปีนั้นเป็นกัมพูชาแล้วก็เริ่มความตึงเครียดในทะเลจีนใต้นี่แหละแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยการใช้ถ้อยคําภาษาอะไรก็แล้วแต่ของอาเซียนเราเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้นะก็ระมัดระวังมาก แล้วก็ในแต่ละปีนี่ก็แทบไม่ได้มีอะไรแตกต่างไาจากปีก่อนหน้านั้นนะคะปีนี้ที่ออที่มนิลาเนี่ยน่าจะาบันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นที่ชัดเจนเนี่นะคะก็ก็คงจะออกสเตทเมนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆเดิมอีกแลแหละก็คงจะใช้ถ้อยคําได้ไม่เกินประเภทเราเป็นห่วงเป็นยยสภาพในทะเลจีนใต้เป็นอย่างยิ่ง แล้วก็พยายามอยากจะไม่ให้สถานการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทะเลจินตใต้นี่มันมันขยับเพิ่มไปกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะทอยคําน่าจะไม่ไม่เกินไปจากนี้ก็อันนี้ก็เป็นทอยคําที่แหมไม่อยากใช้คําว่าอกอฟคงไม่ได้ก๊อฟซะทั้งหมดะนะคะแต่ว่ามีมีเคาร่างมาจากการทดสอบถ้าจํากันได้นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เอพีที่แล้วนี่ที่ทไหนนะปีที่แล้วนี่เป็นที่ลาวหรือที่หนูว่าที่เอ่อมาเลเซียนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนี่นะคะก็ถ้อยคำประมาณนี้ I'm talking about the the, um, the expectation that we might have a chance to observe the joint statement of ASEAN uh, l e a d e r the the f o o d Hall uh, summit in Manila uh, On this coming Friday, oh, not Friday. On this coming Sunday, I think, and uh, we expect that um, the leader will express serious concern over the escalation of activities in the disputed sea. Uh, in this term, it means South China Sea. and ASEAN will drop references or even allusion to China' construction of artificial island and the military hardware that uh, the chinese government plays in the area the thing is that uh they got a new list, list sum up that uh, the the man-made iceland if you remember uh, the the sand dune or something like that they extended the, the area of the iceland uh, seven man-made iceland in total already for for China in this badly close to uh, Paracels Iceland, uh, Iceland I do something like that the thing is that if you remember I used to say it's about uh, the photo uh, taken by the satellite uh, organized by the, the uh, institution in Washington DC that is the research institution is t sure quite clear that uh, the man-made Iceland have the hanger for the helicopter or for the uh, small f i n d e r jet and the runway the radar system and the surface to air missile <laughs> this interesting the surface to air missile ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอืมเรื่องราวในทะเลจินใต้นี่ต้องใช้คำว่าไม่สามารถที่จะ เขาเรียกอะไรล่ะไม่สามารถที่จะกรับทิบตาจริงๆเพราะว่าเรื่องในทะเลจินต้ใต้อันนี้คือส่วนของเขาเรียกอะไร lower part นะคะเป็นส่วนแปซิฟิกถ้าพูดภาษาอเมริกันก็คือแปซิฟิกตะวันตกทางตอนใต้ในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกทางตอนเหนือเนี่ยก็ฮอร์ทิชิเนี่ยไปอยู่ที่เรื่องของทาร m i มิสไซจริงๆตามกำหนดเดิมเนี่ยนะคะตัวระบบขนส่งเนี่ย เขาจะต้องเข้าถึงพื้นที่นี่คือสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ก็คือถ้าจําได้ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเ,เขาเข้าไปเคลียร์ไปแลกเปลี่ยนพื้นที่อะไรกันกับลอตเต้จาได้ใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเกรดที่เริ่มอะไรเพื่อที่จะให้ปลายเดือนเมษาซึ่งก็คือสัปดาห์นี้แหละจนกระทั่งถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มนําตัวระบบของตัวทาร์สเนี่ยตัวแบตเตอรี่ยูนิตเนี่ยนะคะเข้า เข้าไปติดตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบตเตอรี่ยูนิตเข้าไปแล้วนะคะเข้าล่วงหน้าประมาณสักหูเกือบสองสัปดาห์ได้อะ่ะก็คือสถานการณ์ในในคาบสมุทรเกาหลีนี่คือถูกมองว่ามันมันมันตึงมากๆจริงเพราะว่า <laughs> เมื่ออย่างที่บอกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่คิมจองอุเนี่ยเขาก็ก็มันครบรอบ85ปีเนาะ85ปีของการตั้งเกาหลีเหนืออืม แล้วก็ครบรอบร้อยหปีของอคิมอิลซุงใช่ครบรอบวันเกิดร้อปีนะคะเขาก็เลยแสดงแสนยานุภาพมากมายไก่กองแต่ทีนี้พอแสดงปุ๊บมันก็ไปเพิ่มแรงตึงเครียดไงแรงตึงเครียดหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยก็คือคนเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ชื่นชมวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาแบบนี้นะคะก็มีการประท้วงในเขตพื้นที่ที่เป็นเมืองที่ตั้งของเจ้าตัวแบตเตอรี่ยูนิตนี่แหละที่สำคัญก็คือมีข่าวอันนี้น่าจะเป็นมาจากรอยเตอร์เป็นเป็นหลักนะคะเพราะว่าหลายๆสำนักข่าวก็อ้างรอยเตอร์นี่นะคะมีการประทะด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนถึงขั้นกระดูกแตกทีเดียว ก็ถามรอยเตอร์ uters, เขาก็ถามไปทางาตำรวจของเมืองนี้แหละค่ะเมืองเจงจูเนี่ยนะคะเฮ้ยมีการประทับมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าตำรวจเขาตอบได้น่ารักมากเลยค่ะว่า,อาตอนนั้นเนี่ยเคลื่อนกําลังไปที่อื่นพอดีก็เลยไม่ได้รู้เห็นไม่ได้รับทราบว่ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นโอ้ทุกวันนี้ยังตอบแบบนี้ได้อีกเนาะดิฉันก็ชื่นชมวิธีตอบของตำรวจเกาหลีใต้เรื่องของเรื่องนะคะก็คือว่า คนที่เขาประท้วงเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการเผยแพร่ภาพาตรงนี้แล้วก็ข้อความโพสต์ขอให้พิจารณาว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะเป็นการตัดสินใจของประธานาธิบดีคนใหม่ดีไหมเพราะว่าเขาก็กำลังจะมีการเลือกตั้งแบบปัจจุบันทันด่วนเร่งด่วนเนี่ยนะคะก็วันที่5เมย์นี่แหละวันที่หพฤษภาม ก็คนที่น่าจะมีโอกาสมีแนวโน้มคือสื่อพูดถึงกันเยอะมากเนี่ยนะคะกือคือมูลใจเนี่ยก็อาจจะไม่อยากได้ทาร์หรือเปล่าแหมก็อันนี้ก็พูดลำบากเนาะที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคะ่ะดิฉันพยายามหาอยู่ว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยนะคะคือจำกองเรือที่ดิฉันเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเนาะเราพูดกันว่า เป็นเรือที่จริงๆแล้วเป็นเป็นชิปแคริเออร์นี่แหละคาวส์วิลสันเนี่ยนะคะที่เขาซ้อมรบอยู่ในอนาบริเวณแปซิฟิกตอนใต้ก็คือแปซิฟิกทางด้านตอนตกต,ตอนใต้ในเะชื่อมต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียเนี่ยกำลังจะหันหัวกลับบ้านก็เขาก็ออเดอร์มาให้ขึ้นไปเลยนะขึ้นไปที่คาบสมุทรเกาหลีตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆแล้วมั้งเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเจ้าเรือดำน้ำ ที่มีโทมฮอกอยู่ด้วยนี่นะคะไปประจําการอยู่แถวนั้นแล้วก็ต้องดูกันจริงๆกลางปีนี้ไม่รู้ว่าแปซิฟิกจะมีอะไรน่าสนุกเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทอ t ์กอินกับบอส the current issues in um, um, what should I say um, Donald Trump's international affairs the biggest issue currently that is regarding uh, security on the Korean peninsula. If you already observe about the Tart uh, unit or the tat mid size specifically the the moving ins of the battery unit. Actually if you listen to this radio program I said um, many times that actually the 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 schedule that have been planned for this uh, moving in of the the banister or this battery unit it should have been around this week or the end of uh, April approaching uh, the early or the first week of uh, May but uh, the the movement of this employment or the installation of the battery unit is uh, ahead of time nearly nearly two weeks but they they got the points in doing that because as you already observed that the the leaders uh not korean leader they he he, he celebrate the eighty fifth anniversary of his own country uh independence inauguration you know, something like that and the 105. Uh, anniversaries of his uh, founding father, that is Kim Il Sung, and they show off quite a lot about that kinds of military affairs, specifically um, a lot of missile finding that why the uh, Tard the, the system, uh, have been employed before, uh, mm, before the schedule that had already set up. The thing is that not. Uh, all the South Korean people prefer this kinds of um, uh, resolution because something that is my is is my um what should I say is my trigger a more escalation between uh, the two sides of uh, the the Korean people and apart from that it might trigger more tension regarding. Uh, the Chinese government, they even got a crash between uh, the people, the Tao people, and uh, the uh, South Korean military unit because uh, the the police, South Korean police, in that area said that they already pulled out uh, the policemen from the location so they know not things about the crash that claimed to have some uh, people. เอ่ a v um, า the ยด้ e ยกระดูกหักกระันค s ่อนข้างร้ายแอืมค่ะนี่เปนคนหนึ่งแหละที่ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าเอ๊รูปร่างหน้าตาของการปัทะเนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเรือดำน้ำที่มีโทมมฮอกนก่นไปประจําการตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะว่าจะประจําการถึงเมื่อไหร่แล้วก็กองเรือที่ จำได้ใช่ไหมคะเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันเล่าใ้ฟังว่าจะใช้คำว่า strike force นะคะเป็นกองเรือจูโจมประมาณนั้นนะที่เคลื่อนขึ้นไปอยู่ตรงคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็มีคำสั่งให้เคลื่อนเข้าไปนะคะไม่ได้บอกว่าประจำการถึงเมื่อไหร่ก็คือถามว่า escalate ไหมในฐานะคนที่สนใจทางด้าน security ก็ต้องบอกว่า escalate จริงๆแหละแนวโน้มความตึงเครียดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมก็คือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คน เกาหลีใต้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะคะท,ท,ที่ตัว Task System ไปไปติดตั้งเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลเริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออยากขอให้เป็นเรื่องของประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเลือก,เล,อกลจจเลือกวันที่5แล้วมันจะจบเลคะเลือกวันที่5เมยนะคะเอ่อพฤษภาแล้วเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมีอะไรอีก,อกพอสมควรก็อาจจะ เกือบไตรามาสหนึ่งเลยทีเดียวที่อาจจะยืดเวลาเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็คงยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนและที่สําคัญเรื่องนี้นะคะหมายถึงว่าเรื่องที่คาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรสมาชิกค,คอนเกรสเนี่ยนะคะแล้วก็สื่ออเมริกันเขาก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเอะตกลงแล้วเนี่ยทิศทางแนวโน้มจะคลี่คลายตัวไป,ไปอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับ ดมป์ you know แล้วก็ทีมงานทางด้านการต่างประเทศเนี่ยวิธีการดําเนินก็คือทิดฟอร์ทัสเนี่ยนะคะคือไปไปทีละเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นปฏิกริยาต่อต่อต่อสถานก,การณ์จริงไม่ได้ดูไม่ได้มีแผนการดูไม่ได้มีการวางแผนอะไรทั้งสิ้นเขาก็ถามเรื่องนี้แหละในคอนเกรสก็เป็นเรื่องแรงจริงนะเนี่ยที่ทรัมป์ต้องระดมะห้ามลืมนะคะว่าประธานาธิบดีอเมริกันเนี่ยเป็นคอมมานเดอร์อินเชฟนะก็คือเรียกนายทหารชั้นสูง สารพัดเหล่าเนี่ยนะคะก็สี่ห้าเหล่าเนี่ยมาแล้วก็เรียกที่ปรึกษาทางด้านการต่างประเทศที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทั้งหมดมาพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็จะชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยต่อของเกรสจริงๆน่าจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยค่ะที่เขาขต้องชี้แจงเรื่องนี้เอาละค่ะตอนนี้รู้สึกว่าดิฉันจำเป็นที่จะต้องไปพักเบรกกันสักครู่นะคะเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ This is World Around the Croc Program. Yes, cat, I'm sorry, just <laughs> a little bit of drinking water and have some more breaks because of oh the changing w e a t h e the weather outside is quite hot, but uh, the air conditioner in here in the control room is quite cold. ค <laughs> <laughs> ่ะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะอุณหภูมิที่ค่อนข้างแตกต่างแค่ออกจากนอกพื้นที่ห้องส่งไปนี่นะคะก็ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนร้อนมากๆระวังสุขภาพนะคะอ่ะละคะ่ะก็ยัง เชื่อมต่อกับเรื่องที่ผู้ที่ฟังไปนะคะว่าเรื่องราวของทรัมป์นี่นโยบาไม่อาจจะไม่ใช่เป็นความตั้งใจของทรัมป์นะคะในรอบหนึ่งยวันแรกของการดำรงตำแหน่งเนี่ยนโยบายต่างประเทศกลายเป็นต้องมาพูดเรื่องเกาหลีเป็นหลักเลยเพราะว่ามีคนทวงถามเยอะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็ต้องเรียกของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมาพูดคุยกันนี่แหละแล้วก็ อาจจะต้องไหนๆก็พูดคุยเรื่องนี้แล้วจะต้องมีการเซตอัพนโยบายอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้นะคะไม่ใช่ t ทิจฟอร์ทัสไปเรื่อยที่สำคัญก็คือว่าถ้าจำได้นะคะตอนที่ทรัมป์ได้รับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่พอสมควรแล้วหละว่า,าทรัมป์ดูจะให้น้ำหนักไปกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในค่อนข้างจะเยอะ เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นทิทางชัดเจนของของตัวนโยบายต่างประเทศก็จะแตกต่างกับออบามานะคะออบามานี่โโยังตั้งแต่ตอนอยังไม่เข้าก็เริ่มเขารับตำแหน่งสมัยแรกเนี่ยนะคะก็เริ่มแนวโน้มอะไรชัดเจนแล้วจริงๆก็เป็นคนประกาศนโยบายไพ v ว t ท o เอเชียด้วยถ้าจำได้นะคะร้อยวันแรกของทรัมป์น้ำหนักไปอยู่ที่ <laughs> เรื่องของภาษีค่ะน้ำหนัก คำถามแรกเลยคนอเมริกันก็คงอยากรู้แหละว่าตกลงแล้วจะดูแลด้านการเงินของประเทศอย่างไรนะคะน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจอเมริกันแต่ว่าเออคนอเมริกันคงได้ประโยชน์แต่ว่าคนที่เป็นประเทศอย่างเราๆนี่แหละที่นักธุรกิจอเมริกันไปลงทุนไว้เนี่ยอาจจะต้องอจับตามองนิดนึงเพราะว่าทรัมป์เขาพยายามจะออกนโยบายให้ เขาเรียกอะไรคืนกำไรให้กับท่านนักธุรกิจที่ไปลงทุนต่างประเทศแล้วก็โยกย้ายเงินกลับเข้าไปในประเทศของตัวเองให้ได้มากที่สุดจริงๆเมื่อมาส,ส, 1, สักทศวรรษ1 9 5 6ง0นนี่นะคะนักลงทุนจากบัญชรมชาติเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้แหละก็คือไปหอบเงินออกไปลงทุน ลงทุนในประเทศที่ค่าแรงถูกไม่ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีสาภาพแรงงานอะไรมากมายเนี่ยนะคะพอได้กําไรปุ๊บก็โยกกําไรเนี้ยกลับกลับประเทศของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงประมาณสัก 20- 20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแรงกดดันมันมีเรื่องของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปให้ต้องระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของแรงงานเรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็คือบังคับให้กับ บริษัทข้ามชาติทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยจะต้อง r e อินเวสก็คือกําไรที่ได้จากการเข้าไปทําธุรกิจในประเทศนั้นๆเนี่ยจะต้องทิ้งกําไรไว้ที่นั่นในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่จะต้อง r e อินเวสกลับไปแต่พอทําเริ่มมีนโยบายแบบนี้ว่าเออเออถ้าหากว่ายโยกเงินกลับมาได้เยอะนิดนึงเนี่ยนะก็อาจจะมีการช่วยลดแท็กตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น เป็นประเภทภาษีรายได้นะคะคือเอาเอาเงเอากำไรจากตรงนี้กลับเข้าไปแล้วก็เอาส่วนส่วนของตรงนี้ไปเคลมว่าเอ้ยเนี่ยฉันอุตส่าห์หอบเงินกลับเข้ามาเธอจะต้องลดตรงนั้นตรงนี้มันก็ดูดีไงสําหรับสังคมอเมริกันแต่ว่าสาหรับประเทศที่เป็นผู้เ,เป็นเจ้าภาพรับการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแฮปปีน้นะอะไรก็ต้องดูต่อไปนะคะเพราะทรัมป์เขาหมายมั่นปั้นมือทีเดียวที่จะได้ I'm talking about Trump tax plan and I like to say that it might be a good news for the American people in general, specifically for uh, the American treasurer. Um, but the thing is that it might not be good news enough for us, uh, I, I mean for the, the uh, foreign who have to receive or who, who have to be the host country for american uh, multinational corporation investment. why is it something like that? because um, trump tried to prefer uh, the monetary policy that uh, favor those who might uh, bring the uh, benefit. I mean the MNC operator who bring the the benefit that they got from that business overseas to back to American country back to the homeland. I, if you remember, I used to say and actually I wrote about the MNC behavior or MNC's uh, policy that. Uh, we are the recipient country we we not like that and so many uh, international regulation try to force or to put the pressure on the mc to 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 let that benefit uh ways in the host country but if these kinds of uh, trump tax policy allow they are uh, encouraged Uh, those entrepreneur to bring the benefit back to the home country that might put much pressure on us <laughs> quite interesting isn't it ค <laughs> ่ะก็ต้องดูวันต่อไปจริงๆว่าจะออกรูปล่างหน้าตาประมาณไหนไหนๆก็ทรัม สักหน่อยแล้วก็ขอสนิดหนึ่งขอขอทรัมป์ให้ให้ให้จบนิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกำแพงระหว่างอเมริกากับเม,ม็กซิโกจำได้ใช่ไหมคะเมื่อโอ้โหถึงขั้นทรัมป์กับอเอลิเกเอเปยแนโตเนี่ยก็ศาดคำพูดไปมาระหว่างกันจนกระทั่งต้องพูดกันว่าไม่ต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าหยุดหยุดไปก่อนอะไรประมาณนั้นตอนนี้เนี่ย ก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องตรงจะหาเงินที่ไหนมามาสร้างกำแพงแต่ว่ายังสร้างอยู่นะคะนโยบายทรัมป์ยังไม่เปลี่ยนเลายังอยากจะสร้างอยู่ทีนี้ไอ้เรื่องเรื่องเงินตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกชัดว่าเฮ้ยเม็กซิกันเธอไม่ต้องช่วยฉันออกแล้วก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่ก็บอกเอาไว้อีกอย่างนะคะว่าต้องหาทางยืนยันพูดยังไงว่าทรัมป์ยืนยันแน่นอนว่า ไอ้ระยะทางเขาเรียกอะไรนะ b ร r เด r ระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยมันสองพกว่าไม์นะสองพกว่าไมา์มันพอรัสมากก็คือมันมันเดินเข้าเดินออกกันกันได้ง่ายมากเนี่ยแล้วทรัมป์ที่ขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่ากระแสขวาที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยเขาก็อยากจะ seal off นี่แหละอยากจะปิดพรมแดนตรงนี้ทีนี้เงินประมาณกันสักเท่าไหร่ยังไม่มีใครกล้า ประเมินนะคะยังไม่มีใครกล้าประเมินออกมาทั้งหมดเพราะว่า,าโปรเจกต์ขนาดนี้หนึ่งคือโปรเจกต์นี้จะยืนยงได้แค่ไหนสองคือถ้าจะทำเนี่ยจะตลอดพรมแดนจริงหรอหรือว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนก็ต้องประเมินการก่อสร้างกันเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามีคนเสนอแบบนี้นะคะเป็นเทรดเคิร์สเป็นวุฒิสมาชิกเขาก็เสนอว่าเอเออยงี้มา คนที่ได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือที่กังวลกันมากคืออะไรกังวลมากก็คือเรื่องของอิมเกจเรนที่แรงงานที่อพยพย้ายถิ่นแบบอเมริกันไม่รับไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของของผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดโดวยเฉพาะเส้นทางยาเสพติดเนี่ยเท็กครสนี่เขาก็มีวิธีคิดที่น่าสนใจมากนะเขาเสนอด้วยนะคะเ,เสนอ,นะะเ,สนอเสนอข้อสภาไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังยังไม่รู้นะคะว่าพิจารณาเป็นไงเนี่ย เขาเสนอกฎหมายที่ชื่อว่า El Chapo Act อ๋อ El Chapo คนนี้แหละ El Chapo คนที่ดิฉันเอามาเล่าให้ฟังว่าเออรอบที่เท่าไหร่ล่ะเมื่อปลายปีเนาะหรือต้นปีเนี่ยรอบที่6หรือรอบที่เจ็ดนี่แหละที่หลบหนีออกมาจากอ,อคุกเนี่ยนะคะของของของตัวตัวดูซิตัว,ตวเม็กซิโกถ้าจําได้แล้วคนนี้แหละที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าโอ้โหว,วิธีการหลบหนีเธอนี่สุดยอดจริงคือ ขึ้นชื่อเรื่องของการขุดเทอร์เนใต้ดินแล้วก็เคยไปโผล่แม้กระทั่งกลางเขาเรียกอะไรท่อระบายน้ําใหญ่กลางถน,นนเนี่ยนะคะคือวิธีการโอ้โหฮอลลีวูดซื้อต้องซื้อลิขสิทธิ์อะพูดประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็คนนี้เอลชาโปลคนนี้อันนี้เอลชาโปลนี่เป็นชื่อฉายานะคะชื่อจริงๆของเขาเนี่ยก็คือโจเคมกุสมานยังจำกุสมานได้ใช่ไหมคะเจ้าพ่อยาเสพติดที่ โอ้ใหญ่ดิโแล้วก็เครือข่ายนี่มีคนศึกษาไว้เยอะนะคะแต่ไม่รอบด้านมันข้อมูลลับเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือเปิดเปิดโลกกระทันจริงๆในเรื่องของการขค้าขายยาเสพติดที่มันเวอร์ไวมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรหนึ่งในกลุ่มดรักคาเทลที่มาจากภูมิภาคที่ก่อตัวด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยเยอะมากซินูลาเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในสา เขาเรียกอะไรหนึ่งในสามแก้งใหญ่ใช้คำแบบนี้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งในสามคาเทลใหญ่ของของอดรักโลกเลยนะคะดรักบอสประมาณนั้นเอ person, อเทสเคอร์ซินเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเอา้าไอ้เจ้ากฎหมายเนี้ยชื่อว่าเอลชาเพอ Act เนี่ยก็คือเอาเงินที่จะยึดซับจากเจ้าตัวคาเทลนี้แหละมาสร้าง ประมาณขั้นต่ำเอาไว้ที่14พันล้าน US dollar 14พันล้านนะคะ14 0 0 0ล้าน US dollar ดูง่ายฟังดูง่ายดีปัญหาก็คือว่ามีหลายคนถามว่าหนึ่งคือไอ้14พันล้านเนี่ยคือเป็นการประเมินเนาะยังไม่รู้ว่าจำนวนเงินเป็นอย่างนี้จริงไหมสองแล้วจะทำยังไงถึงจะได้เงินมาจะ จะยึดทรัพย์ยังไงจะมีวิธีตรงไหนเพราะว่าทรัพย์สินตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนบ้างก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็เล่นแร่แปราธาตุไปถึงขนาดไหนแล้วก็ยังไม่รู้อีกอนี่น่าสนใจ I'm talking about one of the showcase for Trump uh, campaign that is the, to construct the border wall between American and Mexico you remember that uh, if you also remember uh, this uh, Campaign. You might also remember that uh, Enrique Peña Nieto, he's the current Mexican president, has to reschedule his uh, visit to American, and uh, so many people mentioned that uh, that should um, American, uh, Mexican people should uh, defend themselves uh, by not accepting. Um, Trump campaign because in Trump campaign he said that the Mexican um, government should pay uh, for the wall construction. Anyway, uh, we haven't got a clear solution or the the clear uh, payment that about this project. But the thing is that a lovely one third of the nearly two thousand mile of Mexican and US border is already blocked. Just one third, that means two thirds left. And the thing is that these two thirds left, no one know for sure how much it will cost and who gonna pay that. Anyway, uh, Trump still insists on constructing it. And one member of Congress, Senator Ted Cruz, introduced the act called the El Chapo Act this act named for the imprisoned sinola cartel drug lord that is joachim guzman you remember his name this guy i said that he has a very famous infamous uh, reputation about uh, digging the tunnel and use that tunnel to out of his uh, imprisonment and he even used that as a channel to 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 um, to sell his uh, illicit drug, of course, into American uh, border. The thing is that Ted Cruz said, uh, if they can seize um, the or uh, forfeit uh, the illicit, um, this this kind of illicit uh, amount of assets that should be around fourteen billion U.S. dollar. 14 billion us dollar but so many people are that that amount is just a speculation and no one knows for sure about this amount it might be less or it might be more but the other thing is that how they could seize that and use it to construct the wall <laughs> ไม่รู้จริงๆแต่ที่แน่ๆก็คือว่า100วันที่ผ่านไปนี้ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองยังไม่ได้พูดอะไรมากมายนะักว่าเรื่องของกำแพงนี้เนี่ยตกลงจะไปอย่างไรแต่ก็ไม่ได้ดรอปไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากจะไม่ดรอปไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มมีท่าทางว่า จะมีการดึงก็ประมาณบางส่วนอะไรแบบเนี้ยมาใช้เพื่อเรื่องของกำแพงหนีด้วยโอ้เนาะอันนี้ต้องันนี้ต้องตามอย่างเดียวเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำแพงอาจจะมีมูลค่ามากกว่า14,000ล้านโอเคอ่ after we have a break I will talk about the 9,000 year love affair with alcohol that I got from uh, The National g e o g a f e y I think that we have a b r e a k f i r s t เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ Yes it's the สายฝนนองเรนสายฝนนะคะสายฝนก็อ <laughs> คาดหวังจริงๆว่าตกลงมาสักเร็วๆหน่อยก็ก็ดีนะคะตอนนี้มันร้อนมากๆ แต่เมื่อวันก่อนไปซื้อของเนี่ยนะคะก็พนักงานที่ทิวตรงเขาก็คิดเงนินเขาก็พูดให้ฟังว่านี่แต่ถ้าตกมามงใส่ก็จะจะร้อนเหมือนเดิมนั่นแหละที่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆเออประเทศตรงแถบเราเนี่ยนะคะก็อ,อคุ้นชินกับสภาพอากาศแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านที่อยู่บนอากาศ มีโอกาสทำให้มัน,มนเทาบางลงได้หน่อยก็จะดีนะคะค่ะก็มาพูดกันถึงเรื่องที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าหยิบงานเป็นสารคดีนะคะของแอนเดอร์เคเรใน National Geographic ฉบับเดือน February โอ้ฉบับเดือน February เนี่ยสองสหนึ่งเจ็ดนะคะดิฉันยังไม่เห็น เดือนม์ชเดือนอะไรเลยห้องสมุดเราเปลี่ยนช่างเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็โ okay. อเคอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีใครมีโอกาสที่จะได้หยิบฉบับเต็มมาเปิดดูนี่ก็ไหนจะได้ชื่นชมกับฝีมือการถ่ายภาพของตัว national geograph i c ด้วยนะคะสวยจริงๆเขาเปิดเรื่องแบบนี้นะคะเปิดเรื่องแบบนี้ว่าอืม คนเขียน,นะะเนี่ยนะคะแอนดูเคเร่เนี่ยเขาก็ไปที่สถาบันผลิตเบียร์เบียร์เมเกอร์ในเยอรมนีนะคะไปพูดคุยกับมาตินซานสโน่ทำไมถึงต้องไปหาคนคนนี้ก็เ,เพราะว่าที่น่าสนใจมากก็คือคุณมาตินซานสโนะะเนี่ยนะคะซานสโนเนี่ยเขาทดลองทำการผลิตเบียร์ด้วยสูตร แบบซูเมเรียนก็คือสูตรเนี้ยมีอายุประมาณ4,000ปีได้โอ้สี่พันปีนะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ารูปร่างหน้าตาประมาณไหนแล้วก็เล่าให้เราฟังนะคะในในในตัวสารคดีเนี้ยบทความนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ใช้ฉากในยุโรปเป็นหลักนี่นะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับในวัฒนธรรมยุโรป หลักอยู่พอสมควรโอ้จริงๆแล้วก็อยู่กับวัฒนธรรมยุโรปเนี่ยมานานแล้วเวลาที่คนนึกถึงเบียก็จะนึกถึงยุรมันแล้วก็เวลานึกถึงยุรมันเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมีการปฏิรูปศาสนาเป็นระยะ เวลาพูดถึงการปฏิรูปศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะรุ่นที่มาตินลูเทอร์เนี่ยะคะไปตอกข้อความประกาศไม่เห็นด้วยกับวาติกันไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นนั้นนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยการรีฟอร์มคือการปฏิรูปศาสนานของของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็มีมีมีมาเป็นระยะแหละเพียงแต่ว,ว่าตอนมาตินลูเทอร์นั้นมันถึงขั้นทําทให้เกิดเป็นกลุ่มนิกายใหม่ที่เรียวกว่าเป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์ออกมา ทั้งหมดแบบเยอะเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นกลุ่มนิกายย่อยมีกลุ่มเซนส์เบเนเดกมีเซนต์ฟรานซิสมีอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนี่ก็คือว่ากลุ่มที่เป็นนักบวชเหล่านี้เนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยให้เกิดการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้จริงๆถ้าเป็นท่านที่คุ้นชินกับเรื่องราวของ วัฒธรรมตะวันตกนิดนึงนะคะที่ฉันยกยกตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นภาพร่วมกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะก็คือถ้าใครเคยชมภาพยนตร์หรือว่าเคยรู้จักรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเ i n c e of n o t t i n g h a m Forest r โรบินฮูดโรบินฮูด d นี่นะคะโรบิน <c> ฮ <oughs> ูดที่ที่อยู่ป่า Nottingham แหละในกลุ่มของโรบินฮ o ดอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงด้วยนะคะก็จะมี พระที่อยู่พระในในคริสตศาสนานแหละที่อยู่ในกลุ่มของโรบินหูเนี่ยซึ่งเป็นถ้าเป็นฝ่ายผู้ถืออำนาจรัฐก,ก็ต้องบอกวันโจงกระบทอะไรประมาณนั้นพระแบบนั้นน่ะจริงๆแล้วถ้าในในการจัดจัดกลุ่มของพระในนิกายทางด้านศาสนานคริสต์นี่นะคะก็เขาก็จะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ parish priest นะคะไม่ใช่ไม่ใช่พระที่อยู่ประจำโบสถ์ ในหมู่บ้านไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเป็นพระที่เราเรียกกันว่าฟรายอ่ะอาจจะอาจจะฟังเป็นเยอรมันนิดนึงนะคะเป็นเป็นพระนักเทศที่จะไปอยู่ในกลุ่มชนพระนักเทศที่จะต้องอยู่ในกลุ่มชนไปตามหมู่บ้านคือเป็นพระที่จาลิกไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยได้มีศีลปฏิบัติที่เคร่งแบบพระที่อยู่ในแพรีิสที่ที่มีสายตาชาวบ้านคอยสอดสอ่องควบคุมพฤติกรรมูง่าย กลุ่มพวกเนี้เขาก็จะคุ้นชินกับเรื่องของการกินดื่มอยู่พอสมควรแล้วก็ในตัวงานอันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็สืบย้อนไปถึงว่าเอ้ยนอกจากจะกลุ่มเครื่องดื่มที่ไปมีภาพที่เชื่อมโยงกับศาสนาให้เห็นแล้วเนี่ยจริงๆถ้าไปดูในละตินอเมริกาที่สเปนกับโปรตุเกสเขาไปยึดเป็นอาณานิคมมาตั้งแต่สมัยอดีตนี่นะคะ ก็จะเห็นมีเครื่องดื่มเนี่ยที่เป็นแอลโกอฮอล์เนี่ยอยู่อยู่ด้วยในในกลุ่มของคนเหล่านี้ตั้งแต่หูบูชาสุริยเทพรุ่นโบราณอาณาจักรอินคามายาพวกนั้นนะคะจนกระทั่งถึงการรับเอาศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาเป็นศาสนาประจำอจาณาจักรเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเขาก็เปลี่ยนวิธีการที่มีการจากเคยถวายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับ เทพเจ้าท้องถิ่นแต่เดิมก็เป็นถวายให้พระคริสต์ด้วยนี่มีภาพมีอะไรประกอบด้วยนะคะแล้วถ้าจําได้ดิฉันเคยพูดได้ฟังถึงเรื่องของการกลัน่นเครื่อ,องดื่มก่อนนี่แหละจากข้าวทางด้านเอเชียเราเป็นเป็นเหล้าขาวนี่นะคะเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวหลักโซจูก็ดีสาเกก็ดีเหล้าขาวเราก็ดีนี่นะคะก็เป็นก็เป็นการหมัก ครื่องดื่มที่ใช้ข้าวเป็นเป็นตัวตั้งต้นของอารยธรรมอื่นเนี่ยเขาก็มีการหมักเครื่องดื่มแตกต่างกันไปนะข้าวเนี่ยจะเก่านิดหนึ่งที่ที่เล่าให้ฟังนี่นะคะว่าค้นพบเก้าพันปีเนี่ยก็คือค้นพบตัวเครื่องดื่มอังกอร์จากข้าวนี่แหละเขาพบถึงขั้นนะคะเขาไปแยกส่วนเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอันนี้พบจากสุสานนะคะ ก็ดึงข้าวของเครื่องใช้มาสกัดดูว่าเอ๊ะไอตัวคาร์บอนที่มันหลงเหลืออยู่นี่มันเป็นองค์ประกอบของอะไรบ้างเก่าแก่แค่ไหนเขาก็ไปเจอเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของข้าวน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้อ่าซึ่งในนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นผลไม้แบบไหนนะคะแต่ว่าคาร์บอนเดทติ้งของไอตัวตรงนี้มันอายุ9000ปีนะอันนี้มาจากในจีนอะเขาก็ สืบย้อนไปอีกมีร่องรอยแบบนี้ในอนาบริเวณตรงอื่นไหมเออมีด้วยมีอยู่ตรงไหนอายุก็อ่อนแก่กว่ากันักประมาณพันพันกว่าปีนอกเหนือจากแอลกอฮอลประเภทเหล้าเหล,ล้าขาวนี่นะคะจะข้าวแล้วเนี่ยก็มีแอลกอฮอลที่มาจากอางุ่นรูปร่างอาจจะไม่ใช่วายปัจจุบันนี้แต่ว่าเป็นรูปร่างมาจากอาัุ่นเนี่ยนะคะเขาไปพบตรงไหนเขาไปพบใน ถ้าเป็นปัจจุบันนี้น่าจะเป็นดินแดนในเอเชียกลางนะคะเอเชียกลางที่ค่อนมาทางเทือกเขาโคเคนซัส hmm. ก็อายุที่เขาตรวจพบเนี่ย7,400ปีนะ <laughs> 7,400ปี <laughs> โอ, <laughs> โอ้เก่าแก่จริงๆแล้วทีนี้เขาไปเจออะไรเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่ตัวของมาตตน ซานสโคเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่เก็บรวบรวมเอาไว้แล้วก็ตัวของคนเขียนสารคดีของตัว National g e o g r a p h i c เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ตัวซานสโคลก็บอกว่าเอางี้แล้วกันไอ้ที่พูดมาให้เห็นทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อจะบอกว่าอะไรยธรทำมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมาจากการอันนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นบทส,สรุปสุดท้ายแล้วนะคะอารยธรรมมนุษย์ในทัศนะของมาตินซานสโคนเก็คือว่าเริ่มมาจากการ ลงหลักปักฐานเพื่อที่จะคาลเทเวเพื่อที่จะเพาะปลูกไอ้เจ้าเอาเขาเรียกอะไรอะพืชผักเหล่านี้พืชผลไม้เหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาแปลงเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในกิจกรรมมนุษย์เนี่ยมันใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่เยอะมากอ,อนนกู้อันนี้ก็อันนี้ก็อึง้งเพราะว่าปกติเรามักจะจดจํากันนะคะเรามักจะจดจํากันว่าอยธรรมมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เรา เริ่มเป็นชุมชนเกษตรพอปลูกเพื่อเลี้ยงดูอะไรชุมชนครอบครัวเลยกว่าไปอันนี้ก็บอกว่าเกษตรพะปลูกเหมือนกันแต่เพื่อผลิตแอลกอฮอล์เป็นหลักอันนี้น่าสนใจแล้วก็เอาเอาตอนระหว่างที่เขาสัมภาษณ์กันเนี่ยนะแมมีภาพไปเห็นด้วยนะคะว่า,เ,าเขาใช้เขาเรียกอะไรนะสารตั้งต้นเพื่อที่จะผลิต เบีย er, ตามสูตรของซูเมเรียนที่อายุประมาณสัก4,000กว่าปีซูเมเรียนก็เป็นชนเผ่าที่อยู่แถบเมโสโปเตเมีย uh, ปัจจุบันนี้ก็คืออิรักนี่นะคะที่คิดอักษรคุณิฟอร์มอะไรแบบนั้นแหละเขาก็ใช้ก้อนแป้งสมัยอดีต uh, ก้อนแป้งนี่ต้องต้องทำเองทำนู่นทำนี่อะไรขึ้นมาเยอะนะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้แนละ้วใช้ก้อนแป้งผสมคุกกี้ผสมมอผสม uh, เขาเรียกอะไรอะข้าวประเภทข้าวไร่เนี่นะคะคนินคนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เขาเขาบอกว่าอันนี้แหละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเบียร์สดเน่ยประมาณน,นั้น <laughs> คนเขียนสรนารคดีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็จะคอยสังเกตดูมันนะเพราะแต่ว่ามันต้องทิ้งเอาไว้ประมาณสักเี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการทดลองที่น่าสนใจดีเหมือนกันเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าเอาพัฒนาการเรื่องของการผลิตแอลกอฮอล์พวกเนี้ย มันมีมาก่อนที่เราจะรู้จักยีสต์ซะอีกยีสต์ที่เป็นสารตั้งต้นในการหมักเครื่องดื่มในพวกนี้นะคะไอ้เจ้ายีสต์นี่มันสําคัญยังไงยีสต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเซลล์เดียวนะคะเป็นเซลล์เดียวที่อยู่ได้ด้วยการกินของหวานกินน้ําตาลนี่แหละเสร็จแล้วในระหว่างที่มันกินของหวานมันย่อยเนี่ยมันก็จะปล่อยอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยไอ้เจ้าเอทานอลออกมาด้วยไอ้เจ้าเอทานอลที่มาจาก กระบวนการหมักอะไรพวกนี้แหละที่ยีส์มันปล่อยออกมานี่แหละที่มันเป็นสารที่ทำให้คนนี้รู้สึกดีก็คือมันจะเป็นสารที่เวลาเสพเข้าไปเนี่ยนะคะอันนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะก็คือมันจะปล่อยเซโรโทนินเอ่อโดโฟามีนแล้วก็เอนโดฟินเนี่ยออกมาคนจะรู้จักเอนโดฟินมากกว่าน,นะคะเอนโดฟินเป็นสารที่ปล่อยออกมาจาก สมองเนี่ยแล้วจะเป็นเค็เขาเรียกอะไรก็นั่นแหละเป็นเป็นสารเคมีนั่นแหละที่ตัวสมองปล่อยออกมานะจะทําให้รู้สึกส,สดชื่นมีความสุขความรู้สึกดีอะไรพวกนั้นแหละก็คือเจ้าเอทานอลเป็นตัวปล่อยออกมาโอ้ความหมายก็คือว่ามนุษย์เนี่ยรู้จกักเสพเอทานอลเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณนักเกิน5้าหกพันปีมาแล้วนะอนี่แล้วก็มาจากกระบวนการที่ก่อนที่เราจะรู้จักเจ้ายีสอีกมีการ สืบเสาะลงไปขนาดนี้เลยนะคะว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็ไปสัมพันธ์กับการรวมตัวของมนุษย์ด้วยนะการรวมตัวของมนุษย์เนี่ยเขาไปนค้นพบนะคะรูปร่างของสิ่งก่อสร้างน่าจะประมาณถ้าเทียบเขาไม่ได้เทียบตัวพอสอไว้ให้ตัวคอสอไ้ไว้ให้ดิฉันเห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าดิฉันเอาข้อมูลจากตรงเนี้ยเทียบกลับไปจากสิ่งที่เคยรับรู้มาแล้วเนี่ยก็คือเขาไปพบสิ่งก่อสร้างที่มัน คงสร้างคล้ายๆตัวทีเนี่ยนะคะแท้ตัวทีเป็นเป็นที่ที่เอามารวมตัวกันก mm ็ hmm. ถ้าเทียบอายุก็จะน่าจะประมาณรุ่น Stonehenge อะรุ่นประมาณแบบนั้นน,น,นะคะ mm hmm. ที่ทุ่งที่ southbury ที่น่าสนใจก็คือว่าในเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างเนี่ยเขาไปพบคล้ายๆกับเป็นองค์ศิลาอ่างศิลาเนาะ mm hmm. เป็นหินใหญ่ทีเดียว mm hmm. แล้วเขาก็ดึงเอาไอ้เจ้าเ,าเขาเรียกอะไรอะ ลำนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเหลือตกค้างเนี่ยมาแยกคาร์บอนดูแล้วก็อืมพอแยกคาร์บอนแล้วมันคือองค์ประกอบของเบียร์ดีๆนี่เองมันคือองค์ประกอบของแอลกอฮอยุคตั้งต้นซึ่งไอ้เจ้าโอ่งศิลาหรืออ่างศิลาเนี้อ่าสันนิษฐานว่าน่าจะเคยบรรจุไอ้เจ้าเครื่องดื่มประเภทนี้มาก่อนเนี่ยมันบรรจุได้ถึงส0สิบแกลลอนนะส0สิบแกลลอนนี่คือโอ้บริโภคกันได้เยอะ เขาก็บอกว่าอันนี้แหละที่ทําให้เกิดการตั้งต้นของชุมชนเพราะว่าอะไรทําไมเขาคิดอย่างนั้นก็เพราะว่ารอบๆบ,บริเวณที่มีสิ่งก่อสร้างรูปตัวทีที่น่าจะเป็นพื้นที่ที่คนมารวมตัวกันอาจจะเพื่อการบูชาพระเจ้าหรือการอะไรก็แล้วแต่เขายังไม่สรุปนะคะเรื่องสิ่งก่อสร้างตรงนี้แต่ว่าในอนาบริเวณรอบๆตรงนั้นเนี่ยระยะเวลาหลายหลายมาอยู่เหมือนกันมันไม่มีชุมชนมันไม่มีร่องรอยของชุมชนมนุษย์นั่นแปลว่า มนุษย์ไม่ได้ตั้งชุมชนอยู่แถวนั้นแต่มนุษย์ได้มารวมตัวกันตรงนี้แล้วมารวมตัวกันเพื่ออะไรอ่ะเป็นคำตอบที่ยังหาไม่ได้แต่ที่แน่ๆมารวมตัวกันเนี่ยน่าจะมีการดื่มฉลองด้วยกันหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวตัวอ่างศิลาหรือองค์ศิลาที่เขาพบเนี่ยนะคะมันมีมันเคลือบไว้ด้วย สารอินทรีย์ที่เอามาแยกองค์ประกอบได้ว่าเป็นแอลกอฮอล์นี่เองค่ะอ๋อดิฉันไม่มีเวลาสักเท่าไหร่เลยเนี้ I'm talking about uh, the uh, the land of the the discovery in the the areas called g o b e k l i t e p e and I'm not sure um it is in the southeastern part of Turkey and according to the uh, geographical, not geographical, archaeological testing, it said that this pillar uh, the age was around 11,600 uh, years ago. it's maybe the world's oldest known temple, and uh, it's just recently discovered around two decades ago. the thing is that they also found uh, the stone vessel stone tape vessel around six barrel vessel that when they uh, detect from the remnants of the carbon testing they, 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 they do that. they found that uh, it might be the, the vessel to, uh, to hold 40 gallons of liquefied uh, things that might resemble, Our craft beer a p p r e i a t i n ค่ะก็อย่างที่บอกแลละค่ะว่าอายุมากจริงๆเอาละค่ะคุณคอนโทรลินชูป้ายเบรกนะคะเราไปเบรกกันสักครู่ค่ะค่ะเกาะในฝันนะคะแหมนะก็ทกาาาก่ามกลางบรรยากาศร้อนๆเนี่ยมีชิ้นคนหนึ่งละฝันถึงที่ที่มัน ขอ่อยมันร้อนน้อยลงนิดหนึ่งก็จะดีมากค่ะก็กลับมาพูดถึงเรื่องของขอัลกอกันต่อนะคะว่ามันในใน,ในหลากหลายวัฒนธรรมนะคะที่เขาค้นพบแล้วก็ที่ดิฉันเปิดเอาไว้นะคะตามตามอาร์ติเคิลนี้เนี่ยก็บอกว่าที่เขาค้นพบเก่าแก่จริงๆเนี่ยก็คือประมาณสักน่าจะเกือบ9,000ปีเนี่ยเป็นส่วนผสมของ ข้าวอันนี้ที่จีนนะคะข้าวองุ่นฮาวทอนเบอร์รี่ก็พวกเบอร์รี่แดงๆนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามาจากต้นฮาวทอนแล้วก็น้ำผึ้งอ,อันนี้ก็คือน้ำผึ้งน่าจะเป็นตัวราสานนะคะเขาคนพบตัวนี้แหละแล้วก็ในเขาเรียกอะไรนะแก้วเจือกจะเรียกว่าอะไรดี เป็นเป็น Drinking vessel นะคะมันมันไม่เชิงเป็นแก้วเป็นอะไรแต่ว่าค้นพบวันนี้เนี่ยท,ที่ที่จีนแล้วก็ยังบอกด้วยเนี่ยนะคะว่าจริงๆถ้าถ้าจำกันได้หรือฉันเคยเล่าให้ฟังนะคะถึงการเปลี่ยนผ่านของจีนเนี่ยจากสมัยหนึ่งที่เคร์ฟิวที่สีทุ่มอันนี้ก็คือราชวงศ์ถังเนี่ยนะคะนนขนาดจะเรื่องเรืองนะถังเนี่ยก็เคร์ฟิวสีทุ่มแต่ว่าพอมาถึงสมัยซ่งเนี่ย มันไม่ใช่แล้วไงมันเกือบจะก4 4 hours คือการค้าขายการเจริญเติบโตอะไรเนี่ยมากมายแล้วก็วัฒนธรรมของของการมีฟาสต์ฟู้ดของการมีโรงผลิตเหล้าขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะก็ปรากฏชัดเจนในสมัยส่งนี่แหละแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกก็กคือว่าในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเลือก ที่จะมีเครื่องดื่มที่แตกต่างกันไปในขณะที่ตัวเครื่องดื่มก็คอที่มาจากองุุนนี่นะคะก็จะไปอยู่ทางแถบแบเอเชียกลางเป็นต้นไปก็มีข้อความด้วยนะคะตรงแถวแถวจอจียอย่างที่บอกคือเอ,เอเชียกลางที่ไกลรละเซียใกลอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีล่องรอยของการเริ่มผลิตไวน์แบบ ตั้งต้นเนี่ยนะคะมาหลายพันปีมากแล้วก็มีบันทึกในประวัติศาสตร์ถึงเรื่องราวเหล่านี้ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนใช้เทคนิคนี้อยู่ในการผลิตไวน์โอ้น่าสนใจที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะตัวามาตินเนาะตัวเจ้าของพิพิธภัณ์นี่แหละที่เขาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยข้อสันนิษฐานของเขาเนี่ก็บอกว่า เบีย er นะเบีย er นี่แหละที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็การรวมกลุ่มเนี่ยแน่นอนถ้าจาได้นะคะของวัฒนธรรมอารยธรรมมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้เป็นชุมช,มชมเนเกษตรั้งแบบต้นแต่เราเป็นไล่ล่าเก็บเกี่ยวก็คือการ์เตอร์ฮันเตอร์เนี่ยก่อนข้อสันิษฐานของเขาก็คือเครื่องเหนือมังกรพอทำให้คนมารวมกลุ่มเป็นฮันเตอร์การ์เตอร์เสร็จแล้วก็เริ่ม ที่จะประสานความร่วมมือแล้วก็เริ่มด o เมสติกเควเกรนก็คือเริ่มที่จะเพาะปลูกแล้วก็เริ่มสร้างอารยธรรมทำไมถึงต้องมาเพาะปลูกอะไรคือสิ่งที่เขาเพาะปลูกก่อนออันนี้ดิฉันคิดว่าอาจจะต้องมีใครมาค้นพบอะไรใหม่ๆมาล้มล้างหรือเปล่าไม,ไม่รู้เหมือนกันพืชไร่เป็นสิ่งแรกๆที่มนุษย์ดูเมสติเควนะคะคือมนุษย์ปรับ ให้เป็นสิ่งที่ตัวเองเพาะปลูกในระยะยาวพืชไร่พวกนี้เนี่ยก็คือตระกูลบาเลตตระกูลวีดอะไรพวกนี้แหละมันคือพืชไร่ในกลุ่มที่นำมาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์อันนี้คือจากหลักฐานการค้นพบนะคะเออน่าสนใจแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าแม้กระทั่งในจีนเนี่ย จริงๆข้าวก็ก็เป็นพืชตระกูลหญ,ญ้าเนี่ยค่ะที่ที่ที่เอามาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงก็แชร์คอนเซปต์นี้คือทั้งในตะวันตกทั้งในเอเชียเนี่ยเป็นคอนเซปต์นี้ทั้งนั้นแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยนอกเหนือจากเจ้าเจ้าตัวพืชไรซซึ่งซึ่งจะต้องใช้าการ domesticate มันคือการปรับให้มันเป็นพืชท,ที่พอปลูกได้ตามฤด,ดูกาลเนี่ย แอลกอฮอล์สามารถที่จะมาจากสารตั้งต้นได้มากมายถ้าเป็นผลไม้ก็เยอะนะคะอาจจะเป็นกล้วยอาจจะเป็นแอปเปิลอาจจะเป็นโกโก้หรืออาจจะเป็นพืชหัวประเภทมันอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นเบอร์รี่สารพัดเอามาเอามาหมากักอะไรพวกนี้ได้เกือบหมดนะคะแล้วก็บอกว่าร่องรอยที่เขาค้นพบ ก็คือมีกลุ่มในเอเชียกลางซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของนักมนุษยวิทยานักประวัติศาสตร์ที่ผลิตงานในช่วงประมาณ23-30ปีนี้นะคะว่าเอออะไรทมตั้งต้นของมนุษย์จริงๆเนี้ยอาจจะอยู่แถวแถวซินเทลเอเชียอยู่แถวแถวอาณาบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะคะจ้ ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยพูดในรายการนี้หรือเปล่าแต่ว่าดิฉันไปเป็นยายที่ไหนสักที่นึงนี่แหละ <laughs> แล้วก็พูดให้เขาฟังนะคะว่าในส่วนของอนาบริเวณที่เป็นเซ็นทรัลเอเชียเนี่ยจริงๆถ,ถ้ามองเชื่อมต่อลงมาจนกระทั่งถึงทเทรซายสมารอะารในพวกนั้นนะคะเป็นเป็นอะไรอะสถานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อมาอยัางซินเกียงนี่นะคะเขาเคยค้นพบ มันเป็นคล้ายๆกับสุสานเนาะสุสานที่เส้นทางสายใหมนี่ยเออเส้นทางสาไหม่นี่แหละเขาค้นพบสุสานทีทท่โครงสร้างมนุษย์มังมี่เนี่ยที่สภาพอากาศแห้งแล้งมันทําให้เก็บเก็บซากสิ่งมีชีวิตไว้นานนี่นะคะอายุประมาณสักน่าจะเกินกว่า4 5่0 0าพันปีประมาณนั้นนะคะรูปร่างหน้าตาเนี่ ไม่ใช่เอเชียแล้วก็ไม่ใช่ยุโรปซะทีเดียวแต่เป็นรูปร่างหน้าตาผสมระหว่างเอเชียยุโรปแล้วก็ก็บอกว่าเอออาจจะเป็นกลุ่มตั้งต้นหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันที่แน่ๆก็คือว่าคน้นการค้นพบร่องรอยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในอนาบริเวณบริเวณเซ็นทรัลเอเชียเนี่ยก็ก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วทำไมมันถึงได้มีผลหรือมันมันเกิดจากอะไร อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะ,ะคุณซานสโคนิสก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะเริ่มมาจากการที่มนุษย์โบราณะระหว่างเมนไรฟ์กับฟไลแมนเนี่ยนะคะช่วงรอยต่อตรงนั้นถ้านึกไปถึงแอฟริกาด้วยก็จะเป็นป่าเขาลบดนาวภัยนี่แหละแล้วเขาเรียกเลยนะผละไม้อะ่ะมันอาจจะตกลงมาแล้วก็ ทับถมสะสมพูดง่ายก็คือมันก็เกือบจะหมักตัวเองอยู่แล้วละในในระดับหนึ่งกลิ่นของผลไม้สุกถึงสุกมากเนี่ยนะคะก็น่าจะดึงดูดให้เอฟไลมามนเนี่ยนะคะลิงยักษ์ที่อาจจะสายพันธุ์ใกล้เคียงมนุษย์เนี่ยมากัดกินมันแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเขาเรียกอะไรอะ ผลไม้ที่มันสุกมากๆเนี่ยมันตัวมันเองเนี่ยมันสามารถให้วิตามินออกมาในที่นี้เขาพูดถึงวิตามิน B นะคะซึ่งก็จะมีฟอริกแอซิดมีไนอาซินมีไทอ m มีนแล้วก็มีลิ b ปฟอตินซึ่งไอเจ้าเขาเรียกว่าวิตามินพวกเนี้ยมันช่วยหนึ่งคือมันช่วยย่อยสองก็คือว่ามันช่วยให้เกิดพลังงานแล้วก็ทำให้คืออารมณ์ดีอะพูดง่าย ประมาณนี้นะคะก็บอกว่าแล้วก็กลิ่นของผลไม้พวกนี้อาจจะดึงดูดให้เอปรยหมานเนี่ยเข้ามาก,กัดกลิ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าแข็งแรงมีพลังก็สืบต่อสายพันธุ์ได้ได้ง่ายขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเอออันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ทีดีฉันไม่เคยอ่านเจออะไรแบบนี้ก็บอกเออน่าสนใจดีอันนี้นะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย เขาก็บอกด้วยนะคะว่าเนี่ยเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างของสูตรสูตรของซูเมเรียนเนี่ยนะคะมามาลองหมักเบียร์สดเนี่ยให้ให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าย้อนกลับไปดูสิอันนี้คือคุณมาร์ตินซานสโคเนี่ยนะคะที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าอรารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย อา,อารยธรรมลุ่มน้ำนี่แหละเมโสโปเตเมียก็คือลุ่มน้ำไทกริสยูเฟติสเนี่ยนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสวนอีเดนของพระเป็นเจ้าเลยก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งอารยธรรมลุ่มน้ำนายเนี่ยพวกนี้เป็นอารยธรรมลุ่มน้ำที่มีผลไม้หลากหลายที่สามารถเป็นสารตั้งต้นของการผลิตแอกลกอฮอล์ได้ดีแล้วก็มีล่องรอยที่ชัดเจนเนี่ยก็คือในกรณีของอียิปต์เนี่ย มีล่องรอยเลยว่ามีย่านทินอาศัยที่เป็นเหมือนเป็นโรงงานของการผลิตแอลกอฮอล์ซึ่งการที่จะมีพื้นที่อยู่อาศัยของของการผลิตแอลกอฮอล์พวกนั้นได้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาช่วงแบบเดียวกับการที่เขาเรียกน,นะพิเรียดเดียวกับเปรี่ยมิดที่กิซาก็มีการเชื่อมโยงภาพนะคะว่า บรรดาคนที่คนงานแรงงานที่มาใช้แรงงานในการก่อสร้างปรมิติกิซ่าเนี่ยน่าจะใสเครื่องเดิมแอลกอฮอล์เหล่านี้แหละที่ช่วยในการรวมกลุ่มช่วยในการเพิ่มพลังงานช่วยอะไรแบบนี้โ oh no. อ้เนาะใช้เริ่มเชื่อเริ่มเชื่อแบบที่ไอสไตล์พูดแล้วนะคะ ว่าจินตนาการสําคัญจริงๆจ,จากข้อมูลพื้นฐานที่เขาได้มาเนี่ยเขาสามารถจินตนาการภาพได้ขนาดนี้ไม่ไมธรรมดาจริง,ง I'm talking about uh, the, um, the assumption based by the discoveries uh, archaeological discovery and the carbon t a s t i n g Um, according to the alcohol historian, like Mr. Martin Sansco in Germany, he said that according to to his own study, beer rather than bread may have been the inspiration of our. Are you, um, what, what is, say the hunter gatherer ancestor and to domesticate grain. He said that demand for reliable supplies push human first to plant the wild grasses, and then over time to selectively breed them into the highly yielding barley, wheat, and other grain we know today. Mm, interesting, isn't it? <laughs> and he even mentioned that uh, you remember the 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 oldest building that might be our oldest temple in the world. They, he said that these kinds of high-yielding barley might be originated in that area. oh, really interesting. and he even said that if we look across so many human uh, civilization, we might already observe that a lot of kinds of uh, fruit and, and uh, plant that might be used at the original uh matter for beers so or for alcohol making like a um agave like agave and apples burst tree sap and banana cocoa and cassava corn and catamaran berry this one i'm, I'm not a uh, familiar of but if you remember the word that i used to talk about uh the tequila crisis if you remember that the word turkish is um, the strong uh, alcohol drinking that have agave as its original matter and then there you could make alcohol from rice from sweet potato peas palms grape pineapple pumpkin parsimon and white grape and he even mentioned that um, the nomads of central asia make up for the lack of fruit and grain for their step by fermenting horse meals mm. horse meal also can make weak alcohol why alcohol is so uh, important in human culture he said that because um, they produce all kinds of nutrients including such be vitamins as folic acid, niacin, thiamine, and uh, riboflavin. Those nutrition could have been more present in ancient broth than in our modern filter and pasteurized varieties. Interesting, isn't it? <laughs> I never thought of such a thing before. And he even mentioned that actually, if you look around in Egyptian culture, they even have progressed beyond homebrew. They were maintaining industrial-scale breweries of the sort that were eventually used to supply workers building the Great Pyramid at Giza. That's around uh, 3150 BC. Isn't that amazing? And if you have to chip your eye from the Nile Valley into the Mesopotamia or the Trigis, Uveitis Uf Crescent Valley, they said that this uh, assumption might be the same. น่าสนใจอย่างที่บอกนะคะเรื่องของอ,อ่ากกหอแล้วก็เรื่องของเขาเจอเรื่องของอรารยธรรมแหมแต่ว่าคุณคอนโทรลดิชเขายกป้ายแล้วนะคะดิฉันคงไม่มีเวลาพูดอะไรมากมายไปกว่านี้เอาเป็นว่าเรื่องของทศวรรษ1990คงต้องยกยอดไปสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะมีเวลากลับไปที่เรื่องของ the way of s u f i e กันสักทีตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอากาศร้อน Please do keep yourself in a strong health chief and try to stay indoor. Sip water as much as you can. Till we meet again next time. So